สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้กลับจากเที่ยวมาแล้วนั่นเองนะฮะปรบมือหน่อยนะครับปรบมือหน่อยปรบมือนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์จะดีกว่านะครับก็คือผมเนี่ยช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ไปเที่ยวนะครับก็คือไปเที่ยวที่เชียงใหม่นี่แหละนะครับก็ไม่ไกลจากที่บ้านสักเท่าไหร่นะครับก็ผมเตรียมบัดเจ็ตนะครับบัดเจ็ตก็คืองบประมาณเนาะผมเตรียมบัดเจ็ตไปเนี่ยสำหรับเอาไว้ใช้ซื้อของเอาไว้ใช้กินใช้เที่ยวไว้ใช้พักเนี่ยตอนแรกเนี่ยเตรียมไปประมาณ10,000นะครับแต่ใช้จริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทนะครับประมาณไม่เกินนั้นแหละนะครับรวมค่าที่พักค่ากินค่าเที่ยวนะฮะถ้าเกิดว่าใครนั่งแก๊ปเนี่ยงบประมาณ 4,000 นะครับ 4-5,000 เนี่ยน่าจะโอเคแล้วแล้วก็ใครติดเที่ยวติดช้อปปิ้งแบบผมนะครับงบ 4-5,000 นี้ถือว่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่เชียงใหม่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไปเยือนจังหวัดแล้วนะฮะใครอยากจะให้ผมไปเที่ยวจังหวัดไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อบางทีแบบผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็แบบมีคนรู้จักอยากจะมาเจอมาถ่ายรูปด้วยก็ได้นะครับซึ่งไปที่เชียงใหม่นี้ก็มีคนถ่ายรูปนะแต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครนะครับมีคนถ่ายรูปนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่พูดให้มันยาวแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเชียงใหม่นะครับอยากจะได้ความรู้เรื่องบัดเจ็ตที่เตรียมไปนะครับผมแนะนำว่าประมาณ 4-5,000 บาทก็พอแล้วนะครับสำหรับใครที่ไปคนเดียวหรือไป2คนนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่า 4-5,000 บาทเนี่ยพออยู่แล้วนะครับพอแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบติดช็อปนะครับติดช้อปปิ้งมากๆนะครับเตรียมบัดเจ็ตไปแบบผมเลยนะครับประมาณ 10,000 นะครับเผื่อไว้ก่อนนะเหลือดีกว่าขาดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องของเรากันก่อนนะครับไปพูดให้มันยาวแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆก่อนเลยนะครับก็คือเพื่อนๆอยากจะให้ผมนะครับทำไลฟ์หรือเปล่านะครับก็คือไลฟ์สดนี่แหละบน YouTube นี่แหละซึ่งผมนะครับก็มีความคิดอยู่ความคิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมไลฟ์นะครับผมก็อยากจะไลฟ์ว่าตอนที่ผมทำงานเนี่ยผมทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะปรึกษานะครับอยากจะได้รับคำแนะนำอะไรจากผมเนี่ยก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์นี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำอะไรในไลฟ์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ผมไลฟ์หรือเปล่านะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับผมก็อยากจะมีอะไรตอบแทนเพื่อนๆบ้างนะครับไม่เป็นความรู้ก็ขอเป็นเรื่องอะไรที่ผมช่วยได้แล้วกันนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คืออย่างแรกที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับก็คืออยากให้ผมทำไลฟ์หรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะให้ทำไลฟ์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราจริงๆกันละนะครับก็คือเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการจ่ายเงินจาก Power House นี้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับทาง Power House ได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับเป็นการจ่ายเงินครั้งที่4แล้วนะครับที่ทาง Power House นี้จ่ายเงินมาให้กับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าในระบบของ Power House นี้นะครับ Power House เนี่ยได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับผมเท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูที่รายการนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือรายการล่าสุดนะครับที่ทาง Power House เนี่ยได้แจ้งมาให้กับผมนั่นเองนะครับว่าเขาเนี่ยจะทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนะอ่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับของวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวันที่กันก่อนเลยนะครับในส่วนของวันที่ตรงนี้นะครับก็คือ Power House เนี่ยได้ทำการเก็บยอดนะครับตั้งแต่วันที่24นะครับของเดือนที่9ก็คือเดือนกันยาที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับถึงวันที่30ของเดือนกันยายนนะครับก็รวมแล้วเนี่ยเป็นเวลา7วันพอดีนะครับซึ่งมันก็คือยอดของอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยทำเงินจากPower House รวมแล้วทั้งสิ้นนะครับรวมแล้วเนี่ย486ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยทาง Power House นะครับได้ทำการสั่งจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในรายการแรกตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะการจ่ายเงินนะครับสถานะการจ่ายซักเซ็ตนะครับจ่ายผ่าน PayPal นะครับจำนวนเงิน486ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับนี่นะฮะรายการเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal กันเลยนะครับว่า Power House นี้ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่ทาง Power House ได้ทำการจ่ายให้กับผมเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะรายการที่2ตรงนี้นะครับ Power House Affiliate นะครับจ่ายเงินให้กับผมแล้วเนี่ยหลังจากหักค่าธรรมเนียมของ PayPal นะครับเป็นเงินอยู่ที่465ดอลลาร์กับอีก3เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะPower House Affiliate นะครับชำระเงินให้กับผมจำนวน486ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับนี่เลยนะครับยอดเดียวกันนะครับ486ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับก็หลังจากที่หักค่าธรรมเนียมของทาง PayPal ไปนะครับจำนวน21ดอลลาร์กับอีก72เซนต์เนี่ยก็เหลืออยู่465ดอลลาร์กับอีก3เซนต์นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินนะครับที่ผมได้รับจาก Power House นี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า465ดอลลาร์กับอีก3เซนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกดที่ถอนเงินตรงนี้นะฮะ
โอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่เมนูการถอนเงินแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยผมจะกรอกจำนวนเงินที่ผมจะถอนจาก PayPal เลยนะฮะผมเนี่ยจะถอนทั้งหมดเลยนะครับผมมีอยู่469ดอลลาร์กับอีก11เซ็นต์นะครับอ่ะซึ่งการถอนเงินจาก PayPal นี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนไปนะครับเราจะได้รับเงินภายใน 5-7 วันนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินวันนี้นะครับอีกประมาณ5วันเราจะได้รับเงินจากทาง PayPal นะครับแล้วก็ไม่เกิน7วันเราจะได้รับเงินแน่ๆจากทาง PayPal เนี่ยโอนมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารของเรานะครับจะทำงานได้ช้าหรือเร็วแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับเราได้รับเงินแน่นอนนะครับอ่ะก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทำการแปลงค่าเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็469ดอลลาร์กับอีก15เซ็นต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ 14,900 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็น 15,000 บาทละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วถ้ามันไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมจากทาง PayPal นะครับผมก็ได้รับเงินประมาณ 15,000 บาทกว่าๆเลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ขอนับเป็น 15,000 บาทเลยละกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินเลยนะครับกดที่ถอนเงินตรงนี้นะฮะปึ๊บโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนเงินจากทาง PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับก็ตีเป็น 15,000 บาทแล้วกันนะครับเพราะว่าอีก70บาทเองนะครับมันก็จะถึง 15,000 บาทแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าปัดตัวเลขไปนะครับก็เป็น 15,000 บาทนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลงไปที่กระเป๋าสตางค์กันดูนะครับอ่ะคลิกไปที่กระเป๋าสตางค์นะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเงินในบัญชี PayPal ของผมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเหลือ0ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยได้ทำการถอนเงินออกมาจากบัญชี PayPal ของผมเนี่ยหมดแล้วนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็รอเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารไทยของผมแค่นั้นเองนะครับซึ่งธนาคารไทยที่ผมใช้รับเงินเนี่ยก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมเลือกใช้กรุงไทยนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่ากรุงไทยนี้เนี่ยเขาทำงานเร็วนะครับแล้วก็ภายใน5วันเนี่ยเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการถอนเงินจาก Powerhouse ครั้งที่4นี้นะครับจำนวนเงิน 15,000 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ